สวัสดีค่ะด้วยนะครับอยู่กับผมสวรรค์ทรงยามศรีครับวันนี้เราก็จะมาดูที่เวลฟันในซาฟารีเวิลด์กันนะครับผู้ชมท่านผู้ชมบางคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเขียนคำว่าอัปเดต2 coming soon นะครับซึ่งเขาก็บอกดูจากสภาพแล้วเขาก็บอกว่าจะมีอัปเดตที่2ครับไอที่เป็นอัปเดตที่โลก3มิติโลก 3 มิตินั้นน่ะเวอร์ชั่น 10 นะครับ 1.10 1.10 ก็ได้แหละนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นอัปเดต2ค่ะซึ่งท่านผู้ชมก็จะสังเกตได้ว่ามีตัวละครบางอย่างที่มาใหม่ครับตัวแรกเลยนั่นก็คือผู้กายตัว2ไนท์มาริโอเนตหรือมาโลนี่นั่นแหละไม่แน่ใจและตัวที่3แจ็คโอบอนนี่ตัวที่4แจ็คโอชิก้าตัวที่5ไนท์แมร์บาลูนบอยครับนะครับนี่ก็คือตัวที่จะมาใหม่ครับรวมเป็น45ตัวครับจาก40ตัวนะครับไอตัวแจ็คโอบอนนี่นี่ก็จากตัวไฟร์ซาเฟดี้4ในตอนช่วงฮาโลวีนและไอนี่ก็เหมือนกันเนี่ยตัวในช่วงฮาโลวีนก็มาแต่พวกการนี่ไม่ใช่แต่ท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้มีแค่5ตัวครับเพิ่มมาครับอ่ะท่านผู้ชมบางคนอ่ะอ้าวไหนก็เห็นอยู่แค่5ตัวท่านผู้ชมบางคนยังสังเกตไม่หมดครับนั่นก็คือมันมีบางตัวซ่อนอยู่ครับแบบหนึ่งเอามันอยู่ประมาณไหนนะตอนนั้นจำได้อยู่แถวเนี้ยนี่ไงครับมันคือตัวอะไรสักอย่างซึ่งเรามองตรงนี้เราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันมีเยอะเกินจนมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาที่จริงมันจะมีอีกหลายตัวนะอีกประมาณ 2-3 ตัวมาไปดูอีกเว็บนึงครับท่านผู้ชม Final Survival ปิดไปได้เลยแล้วมาดูกันนี่ครับนี่ก็คืออัปเดต2ของ Final Survival ครับซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่มาถึง6 7 8 8ตัวนะครับ8ตัวที่ว่านี่คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเท่าที่เราเห็นตอนแรกก็มีแค่นี้กับ2ตัวนี้เราเห็นแค่5ตัวคือแจ็คโอบอนนี่แจ็คโอชิก้าไนท์แมร์บาลูนบอยไนท์มาริโอเนตแล้วก็ครับโพโพกานะครับแต่ว่าพอเรามาเปิดเว็บนี้ครับเดี๋ยวเว็บนี้ก็อยู่ทาง description นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าผมไม่ได้โกหกนะครับมาเนี่ยครับแล้วก็จะทุนท่านชมก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถเล่นเป็นสกอตเคาน์ตันได้เล่นเป็นตัวชิปเปอร์ได้ด้วยชิปเปอร์หัวแรงสามารถไม่สามารถกำจัดมันได้เลยแล้วก็เราสามารถเล่นเป็นตัวอะไรสักอย่างได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยดูเหมือนเป็นตัวทำกาแฟนะครับผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่สกอตเคาน์ตันน่าจะลองลงมานะถ้าเกิดผมเลือกได้ผมจะใช้สกอตเคาน์ตันชิปเปอร์นะครับส่วนตัวอื่นๆขอดูก่อนคือไอชิปเปอร์เนี่ยแรงสุดแล้วผมตอนเป็นบอสแล้วคือผมดูมาเนี่ยโอ้ฆ่ายากมากคือผมยังฆ่าไม่ได้เลยตอนนี้ผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะครับครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ข่าวสารทั้งหมดของวันนี้ครับข่าวสารต่อไปนะครับนั่นก็คือไปที่ scottgames.com ครับ scottgames มาครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ายังเป็นนวนิยายอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นวนิยายแล้วมันคือรหัสลับอะไรสักอย่างขีดรหัสมอสหรือรหัสอะไรยังไม่รู้เลยครับซึ่งพอเรากดบันทึกภาพปุ๊บมันก็จะเขียนว่า project ไม่แน่อาจเป็นเกมใหม่ของสกอตหรือไม่ก็ Final Fantasy 5หรืออะไรสักอย่างครับถึงแม้เราไปปรับแสงเราก็จะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นครับผมเคยปรับแล้วนะครับโอเคนะครับชมสำหรับวันนี้ครับเราคงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับภาพลากันไปด้วยภาพขีดนะครับถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe เล็กๆน้อยๆครับและเดี๋ยวเว็บทั้งหมดที่ผมเปิดนี่ก็อยู่ทาง description นะครับไปดูกันเอาเองครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็ส่งคอมเมนต์มาครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย